ว้าวในช่วงแจ่มว้าวไทยแลนด์โอ้โหคุณเอ้ยคุณเอ้ยเอาสนับเลยนะคอหงคอแห้งเลยว่าโทรศัพท์ไปหาจุ๋ยได้เวลาทำงานแล้วนะเดี๋ยวพี่บอกโอ้โหก็คือเขากล่องเขาบอกแต่ผมโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะโอเคคุณผู้ชมครับช่วงนี้รายการเราเนี่ยค่อนข้างเดือดนะพี่จุ๋ยฮะโดยเฉพาะรายการ The Rapper ครับ The Rapper รายการที่เปลี่ยนแปลงวงการแรปทั้งประเทศซีซั่น1ซีซั่น2 The Rapper มันคือการเริ่มต้นของจริงกำลังจะมา นะฮะซีวอลนะฮะออกอากาศกี่โมงครับวันไหนฮะน้องจุ๋ยวันจันทร์3ทุ่มค่ะงั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นหนึ่งใน The Rapper ซีซั่น2 BKL เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยใช่ BKL เปล่าไม่น่าใช่เนาะงานก็เยอะงานก็เยอะเมื่อวานเพิ่งไปแปลกันตัวที่ทองหล่อทำไมผ่าไฟแดงมีแล้วอะไรนะผ่าไฟแดงเหรอไม่พ่อครับมิกเองเก่งไม่มีแล้วไม่มีแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคุณฟิตปิดดองครับใช้คอทำหรอว้าวมิดเนี่ยเย้สวัสดีครับสวัสดีคุณมิดครับสวัสดีครับมาจากเดอะแรปเปอร์ซีซั่น2ซีซั่น2ครับฟิตมิดดามคืออะไรครับพี่มิดครับชื่ออะไรนะฟิตมิดดามชื่อผู้หญิงไม่น่าเข้ามาใกล้เลยคืออะไรฟิตมิดดามคืออะไรครับจริงๆมันเป็นผมชอบออกกำลังกายแล้วก็ผมคิดชื่อไม่ออกก็เลยโพสต์ใน Facebook ว่าใครช่วยตั้งชื่อฉายาให้หน่อยเอาตลกแล้วมีชื่อผมอยู่ในนั้นด้วยขอ3คำสรุปสุดท้ายพี่นิกกี้พิมพ์ก็ตั้งว่าใช่ตั้งว่าฟิตมิดดามคนดีซะด้วยสิตั้งชื่อให้ก็เลยใช้ชื่อนั้นมาชื่อของเขาฟิตมิดดามแล้วคนนี้อะไรฮะบกเปียกเรียกหายาเหี่ยวปลายพวกมึงนี่ชอบมึงเหมือนขับเอาใจมันน่ะเขาเล่นใหญ่ตรงนี้อันนี้ก็บ่นเลยรู้หนาทำได้ทุกวันไม่มีเรื่องดีๆเลยไปยังไงไปไอ้โควิดเอามานี่น่ะมานี่ดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณวิทย์เขาออกมาทำบิทบ็อกซ์ใช่ไหมฮะบิทบ็อกซ์ครับวันนี้เห็นบอกว่ามีเทคนิคพิเศษคืออะไรครับก็บิทบ็อกซ์ปกติจะเป็นเสียงกระเดื่องแล้วก็สแนร์แต่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีเขามันยากสำหรับเขาเราก็เลยเอาเสียงคำพูดปกติมาเป็นบิทบ็อกซ์ได้คำพูดปกติฮะคำพูดปกติครับเช่นเราจะเอาปู่อาม่าอาอึ้งแล้วก็มาเรียงเป็นทำนองเพลงบิทบ็อกซ์ได้มันจะเป็นบิทบ็อกซ์ได้ไงมันจะเป็นมีคำว่าปู่คะกระซิบกับปู่ค่ะอาม่าอาปู่คะทำกระซิบกับปู่ค่ะอึ้งเอาลองดูกระซิบกับปู่เฮ้ยไกด์ไลน์ก่อนนะใช่ครับเราก็ทำให้มันเป็นเสียงกระซิบกระซิบกระซิบกระปุกกระซิบกระปุกอาบ้ากระซิบกระปุกจูจ้ะมาหามันหน่อยจ้ะหัวเราะดังมากไปขำเอาใจมันเนี่ยมันก็เล่นใหญ่เลยมึงชื่ออะไรไปเลี้ยงเขาใช่ไหมมึงอัดฉีดพวกนี้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมผมถามก่อนว่าผมไม่ได้ว่ากันทีนี้มันได้ไหมจูจ้ามาหามันหน่อยจ้าได้ไหมได้ไหมที่สำคัญจะมีแต่ละเพลงแต่ละคนจะมีเพลงส่วนตัวอยู่เป็นโค้ชส่วนตัวของพี่สามคนอยู่เช่นอย่างของพี่หม่ำก็จะต้องมีชื่อของพี่หม่ำอยู่ในบีบชื่อพี่หม่ำมันก็จะเป็นหม่ำหม่ำหม่ำมีชู้หม่ำหม่ำเจ็ดหมื่นหม่ำมีชู้จิชิงไรเฮ้ยเก่งเลยเฮ้ยดีนะมีเตะปากขนาดนี้ฝีมือตุ๊กเขาดีฝีมือเขาสีมือเลยของพี่หนุ่มก็มีครับเฮ้ยพี่หนุ่มด้วยของพี่หม่ำตะกี้เป็นสังชัด
ฟังไม่ได้ฟังของพี่อ่ะของพี่หม่ำที่เล่นโซโล่กลองแต่ของพี่นนท์จะต้องเป็นทำนองคล้ายๆแบบฮิปฮอปเพราะพี่นนท์เป็นทรงฮิปฮอปมันก็จะเป็นพุทธิยา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 พี่ต้องขอตังค์ 300,000 โอ้โหอันนี้ไม่บิดบล็อกนะชัดเจนเลยพี่แท้มีไหมฮะพี่แท้เป็นคนเป็นหนุ่มสนุกสนานต้องเป็นเพลงในผับมันดีใช้อยู่ในผับต้องให้เป็นดีบ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 ออบ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 จับ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 หนีออกจากบ้านดีบ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 ออบออบออบหนีออกจากบ้านนี่เขารู้ข้อมูลใครไม่ได้นะเขาว่าเป็นบีทบ็อกซ์หมดได้เลยนะเดี๋ยวแล้วก็อย่างนี้ไปชื่อคนเอามาทำบีทบ็อกซ์ได้ยังเสียงสัตว์อะเสียงสัตว์ธรรมชาติทำได้ไหมมีเสียงวัวถ้าคนปกติเดินมาวัวอาจจะร้องว่าอันนี้คือคนเดินมาครับแต่ถ้าพี่หมั่นเดินมาวัวอาจจะร้องว่ามาสเตอร์เทปพักหลังไม่ค่อยสนุกสนุกสนุกไม่ถูกเนื้อหาคืนมันสนุกแค่ทีมงานกับคนทั้งบ้านอ่ะแต่ว่าตัวบุคคลเขาไม่ค่อยสนุกนี่ถือว่าเป็นเกียรติมากนี่เดินเจอวัวให้ซุปเปอร์มัมนี่กว่าหลากหลายนี่เก่งจริงๆถ้าสมมติว่าเราร้องเพลงแล้วให้คุณมิตรทำบีทบ็อกซ์ไปด้วยได้ไหมฮะได้ครับพี่โหน่งได้ไหมลองดูไหมจะร้องเพลงอะไรเนี่ยผมจะร้องเพลงไก่ไก่ผมเอ๊ะเดี๋ยวผมต้องโทรขอยุ้งข้าวเล็กก่อนไปไหนไปไหนทำไมเพลงผมขอตัวทำไมฮะไม่ฟังผมขอแล้วขอตัวแล้วไม่ฟังเลยพี่จิตแตกนะร้องเลยพี่ร้องทำอะไรออกตัวเลยเสียงเล่นไก่ไปไหนขี่ขี่แล้วขี่ขอเสียงเลยมันก็ยังตกผมว่าคุณมิตรเขาโอเคนะระดับหนึ่งนะค่ะนี่แค่ระดับหนึ่งเหรอระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งนะแค่ระดับหนึ่งโอ้แค่ระดับธรรมดาธรรมดาไปผมมีอยู่สองท่านครับผมเขาไม่กล้ามาแรปเปอร์ทำไมอ่ะบุกพอยไม่ให้เข้าช่วงนี้นะเขาไม่สบายด้วยเขาคุยกันขอเถอะว่านะรายการมันจะมีสาระบ้างลงนะเขาคุยกันเงี้ยมึงใช้พ่อกูหรือเปล่าตบตีกูกันไหนบางทีกูนอนคิดนะเป็นกรรมเก่าไงมึงอํากูเนี่ยมึงก็โดนมันจะทอดไปพบกับสองศิลปินไอ้นี่เขาใช้กรรมกับเมียคู่หูดูโอแหกเลยครับเป็นคู่หูสองคนคู่หูดูโอแรปเปอร์เชิญฟิตมิดข้อครับไม่ต้องมาเก็บนะครับ
ันนึงฟิตบิดด้ามอันนี้ฟิตบิดข้อของเราฟิตฟิตอะไรฟิตปลาไอ้อันนี้ดีนะฟิตปลาฟิตที่แปลว่าปลาปลามีอะไรมาโชว์ไหมเดี๋ยวเราจะบีบบ็อกนะเอาลองบีบบ็อกไหมมาบีบบ็อกเดี๋ยวพี่นะอะไรอ่ะเริ่มแล้วพอแล้วแหละมันไม่ได้อะไรแล้วนิดๆทางบ้านดูได้ได้อะไรบ้างรายการนี้สักนิดสักนิดด้วยสักนิดเดียวสักนิดกับฟิตปลาเอาง่ายเลยเอาพี่เฮอร์โชว์หน่อยมาขนาดนี้แล้วมาฟิตปลาสักนิดโชว์เลยโชว์หน้าตาเลยเออนี่เลยไอ้เขาโชว์เลยว่ะโชว์หน่อยสักนิดนึงบีบบ็อกอะไรอะไรบีบต้องบีบต้องบีบต้องไอ้ต่อเอาลูกไปไอ้ต่อบีบบ็อกเข้ามาแล้วเราเสนอรูปแบบใหม่เหมือนมันไล่เป็นวันไล่อยู่แบบเพราะฟังแนวคุณมิกก็อีกแนวนึงใช่แล้วสร้างรองเท้าสร้างกางเกงกูมั่งกูว่าเนี่ยสักนิดนึงสักนิดโชว์ก่อนสักนิดสักนิดหรอ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 ด้วยครูบีก่อนแล้วใจคอเราจะมีแค่ปุดชิปิดชิปิดชิปิดปุดชิปิดชิปุดชิปิดมันก็มีแบบเอาว่าซาวอื่นหน่อยมีซาวอื่นเลยมึงจะรีบไปไหนเนี่ยคนดูจะได้อะไรวะนี่ไงตรงนี้ไงอดใจนิดนึงเขาเรียกหาทิ้งท้ายตูมใหญ่เชิญไปผมก็พอแล้วพอไปเข้าโรงพยาบาลเหรอฮะพี่ของเรานะฝากผลงานกันหน่อยครับก็จะมีซิงเกิลปล่อยครับชื่อเพลงยืนหนึ่งครับแล้วก็อฟิกับดาวุธแล้วก็อีกเพลงหนึ่งปล่อยคู่กันก็คือเพลงLet Me Know คู่กับพี่หนึ่ง ETC ครับตอนนี้ก็ในช่องทางไหนบ้างครับก็จะมีYouTubeฟิตมิดดามครับครับผมแล้วก็ TikTok ฟิตมิดดามครับติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาวสวยของเราทั้งเลยนะทั้งเลยของเราก็มีผลงานเช่นเดียวกันสำหรับหนูนะคะตอนนี้ก็เป็นศิลปินของค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะมีซิงเกิลแรกค่ะชื่อเพลงว่าเจ็บแทบตายอภัยง่ายจังนะคะก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะแล้วก็ YouTube Channel ยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณเลยครับผมเสื้อผ้าของจุ๋ยนะคะจากคาริสต้าค่ะ